สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ The Arrow จาก Star Ace ครับ The Arrow จากยี่ห้อ Star Ace นะครับตัวนี้เป็นไซส์1ต่อ8นะครับเป็นตัวแรกของผมที่ได้จับยี่ห้อนี้เลยแหละครับนี่ครับที่หน้ากล่องยังสวยนะครับแล้วก็มีความนูนออกมาด้วยนะครับนิดนึงนะฮะแล้วก็ด้านข้างก็มีรูปสวยๆจากซีรีส์ The Arrow นะครับด้านหลังก็เช่นกันครับก็จะมีรูปพระเอกหน้าบึ้งๆหน่อยนะเอาละครับแล้วก็ที่สำคัญครับที่กล่องครับเป็นแบบ Window Box นะครับก็มีภาพสวยๆจากซีรีส์มาให้เห็นอีกแล้วก็เห็นตัวสินค้าด้านในครับเอาละครับเมื่อแกะออกมานะครับก็จะเห็นสินค้าเป็นดังนี้นะครับแล้วก็มีกล่องเล็กๆมาให้2อันเป็นหัวคนแถมมาให้ด้วยแล้วก็มีฐานนะครับอย่างสวยเลยเอาละแกะออกมาแล้วนะครับโอ้โห1ต่อ8ตัวแรกของผมในช่วงหลังๆนี้นะครับก็สวยมากเลยอ่ะนะครับก็ทั้งสวยแล้วก็งานละเอียดพอสมควรนะครับแต่ว่าชุดหนังตรงนี้ก็จะเป็นชุดหนังบางๆหน่อยนะครับเป็น PVC บางๆนะครับแล้วก็อยากจะให้เห็นครับตรงหน้านะครับการเพ้นสีค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นว่ามีความเป็นเนื้อเป็นหนังพอสมควรนะครับแล้วก็ที่ผมชอบก็จะเห็นว่าตรงหนวดเคราเนี่ยครับก็เพ้นออกมาได้ดูดีนะครับเหมือนกับแบบเป็นหนวดเพิ่งขึ้นนิดหน่อยอ่ะไม่ได้แบบไว้มาเยอะนะแล้วก็ผมก็ทำลายมาได้สวยมากเลยครับนะครับแต่ว่าตรงฮูดเนี่ยไม่ได้เป็นลวดนะครับก็อ่อนๆหน่อยนะครับแต่อยากจะให้ดูครับว่าแม้จะเป็น PVC อ่อนๆเนี่ยเขาก็สามารถใส่ลวดลายไปได้เยอะนะครับตรงชุดเนี่ยฮะแต่สังเกตว่ามีเป็นขีดๆเส้นๆนะครับแล้วก็มีการปักแบบจุดๆเข้าไปตามชุดเนี่ยครับก็สวยมากเลยแล้วก็ทำมาค่อนข้างละเอียดนะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมาดูจุดขยับดีกว่านะครับนี่ครับหัวกับคอเป็นชิ้นส่วนแยกกันนะครับก็สามารถก้มได้แบบนี้เงยได้แบบนี้นะครับแล้วก็แขนครับก็กางได้ประมาณนี้นะครับไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับไปข้างหลังก็ได้ด้วยนะแล้วก็มีจุดขยับตรงหัวไหล่นะครับตรงต้นแขนแล้วก็มีข้อศอกเป็นแบบดับเบิลจอยนะครับส่วนข้อมือก็ขยับได้อย่างอิสระเลยนะครับก็นี่ครับสามารถถอดเปลี่ยนได้มีจอยตรงนี้ด้วยนะครับเรียกว่าฮอตทอยย่อส่วนกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ตรงส่วนเกราะไหล่นะครับเขาก็ติดมาอย่างดีนะครับไม่หลุดง่ายนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเล่นนะฮะถัดมาตรงใต้ราวนมนะครับก็มีจุดขยับด้วยนะครับสามารถบิดไปบิดมาได้ทำให้เกิดแอปครันช์แบบนี้ครับก้มในแบบเมื่อกี้แล้วก็เงยได้ขนาดนี้เลยนะครับตรงเอวก็มีจุดขยับอีกเช่นกันครับแล้วก็ขาครับขากางได้แค่นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าติดเป้าล่ะแล้วก็ตีขาไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับมีจุดขยับตรงต้นขาด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาครับเข่าเป็นแบบดับเบิลจอยนะครับงอได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ข้อเท้าหมุนได้หน่อยนึงนะครับแต่ว่าตรงข้อเท้าขยับไม่ได้เพราะติดรองเท้านะครับก็ขยับได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็แอคเซสซอรีที่แถมมาในกล่องครับก็ให้มาระดับหนึ่งนะครับไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่ามีครบนะฮะก็ลองดูครับจากด้านหลังนะครับก็จะเป็นฐานนะครับมีโลโก้The Arrow นะครับแล้วก็เขียนว่าจะเป็น TV Series อะไรอย่างนี้เลยนะครับก็สวยนะครับสีเขียวขี้ม้าล่ะนะฮะแล้วก็มีสแตนด์ด้านหลังนะครับซึ่งก็ตรงนี้งอได้ด้วยนะฮะเจ๋งมากนะฮะแล้วก็ตัวจับนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันอีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ครับก็เป็นที่ใส่ดอกธนูนะครับซึ่งดอกธนูเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยเอาออกมาไม่ได้นะครับเขาล็อกตายไว้ซึ่งก็ดีเวลาเล่นจะได้ไม่ลำคาญนะฮะไม่ล่วงไม่หล่นนะครับตรงนี้ก็เป็นที่คล้องที่ใส่ธนูเมื่อสักครู่นี่แหละครับแต่ว่าก็จะมีรายละเอียดมาให้แบบว่ามีแบบเนี่ยเห็นกระสุนด้วยครับเห็นไหมครับตรงนี้ที่เขาเพ้นกระสุนมาเนี่ยครับประมาณ 5-6 ลูกเนี่ยครับก็ทำมาละเอียดพอสมควรเลยนะครับถัดมานี่ธนูของพระเอกเรานะฮะในซีซั่นนี้เป็นสีออกเงินเนาะแล้วก็ผมจำไม่ได้ว่าในหนังมันเหมือนมันพับได้ดีดได้หรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ได้ทำให้พับได้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่จำได้ว่าเขาเหมือนก็ชอบสะบัดในหนังนะครับแล้วก็นี่ฮะก็สามารถดึงได้นะแต่ว่าอย่าไปดึงมาเลยเดี๋ยวถ้าเกิดหลุดขาดแล้วเดี๋ยวจะเรื่องเยอะเอานะฮะถัดมาครับมาดูลูกธนูนะครับที่ให้มานะครับก็ให้มาประมาณ
4-5 ดอกนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันอันแรกนะครับก็เป็นแบบจุดไฟนะฮะเหมือนแบบยิงเข้าไปแล้วตุ้มไฟไหม้อย่างงี้ระเบิดอะไรอย่างงี้นะครับอันถัดมาเป็นอันเล็กๆผมไม่แน่ใจว่าเขาไว้ใช้กับการแบบต่อสู้ระยะประชิดหรือเปล่านะครับถ้าใครทราบข้อมูลก็บอกด้วยอันถัดมาก็เป็นดอกแบบเหมือนกับเป็นระเบิดนะฮะเป็นตุ่มๆหน่อยอันถัดมาก็เป็นแบบปกตินะครับแล้วก็นี่ฮะอันนี้ค่อนข้างตลกนิดนึงครับคือเป็นแบบรูปนวมเล็กๆล่ะนะฮะก็จะหนักหน่อยนะครับแล้วก็ก้านก็จะเด้งๆได้นิดนึงนะฮะถัดมาอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนตะขอเกี่ยวเนาะนะครับเหมือนแบบดึงตัวเองขึ้นไปหรือว่าไปยิงแล้วไปมัดชาวบ้านเขาอะไรอย่างนี้ผมเดานะฮะแล้วก็ถัดมาครับนี่ครับก็มีมือแถมมาทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าก็คือจะมีเนี่ยครับมือแบบจับธนูแล้วก็มือแบบยิงธนูนะครับ Star Ace เขาค่อนข้างล็อกมาเลยว่าคุณต้องจับคันธนูด้วยมือซ้ายเท่านั้นแล้วก็มือขวาเป็นตัวมือยิงลูกธนูนะแล้วก็มีมือแบบแบนะครับ2คู่แล้วก็นี่ครับมาดูหน้าของ Oliver Queen นะครับก็ปั้นมาค่อนข้างเหมือนนะครับแต่ว่าผมให้ 70% นะฮะคือโอเคเพ้นท์สีสวยมากละเอียดมากแต่ว่าความเหมือนผมให้ประมาณสัก 70% นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถัดมาครับมาดู Stan นะครับผมค่อนข้างชอบเพราะว่านี่ผมไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้มาก่อนนะฮะก็Stan นี่งอได้นะครับเป็นลักษณะเหมือนแบบพัดลมหรือไฟ LED อย่างเงี้ยที่คุณเสียบกับ USB อะอะไรเงี้ยคุณนึกภาพออกใช่ไหมฮะมันงอได้แบบนี้แต่อันนี้แข็งแรงกว่านะครับแล้วก็มียางด้านบนนะครับปิดจุกไว้ด้านบนสามารถเอาออกได้แล้วก็เอานี่ครับที่จับเนี่ยฮะมีแบบมีตรงหมุนๆตรงนี้เพื่อเอาไปล็อกกับข้างหลังนะครับแล้วก็นี่ครับตรงที่จับนะครับเขาใส่เหมือนกับเป็นฟองน้ำมันเล็กๆนะฮะคือเวลาที่ไปสัมผัสกับตัวหุ่นเนี่ยมันก็จะไม่ไปเกี่ยวชุดเกี่ยวหนังหุ่นหรือไปทำความเสียหายให้เกิดขึ้นได้นะฮะคือเหมือนกับค่ายเขาคิดมาดีแล้วนะฮะ Star Ace นี่ก็ต้องชื่นชมนะครับ wow. เมื่อใส่เรียบร้อยก็เอาที่ปิดจุกยางเนี่ยมาปิดที่เดิมนะครับก็จะสวยแบบนี้แล้วก็เอาไปใส่กับฐานนะครับแต่ใส่นี่ไม่ใช่ใส่แบบตรงๆนะต้องหมุนนิดนึงนะครับเป็นเรียกว่าเป็นแบบ Double Protection นะก็ไม่หลุดง่ายเอาง่ายๆแหละนะฮะแข็งแรงจริงๆนะครับแหมคิดมาดีจริงๆ Star Ace นะครับถัดมาครับเรามาเอาที่ใส่ธนูเนี่ยมาใส่ดีกว่านะครับอย่างแรกนะคะที่คล้องด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวเขียนมาว่าเนี่ยด้านไหนเป็นด้านไหนนะครับมีเขียน R กับ L ไว้นะครับก็สังเกตอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เอามาคล้องเลยครับฟืบคล้องเข้าไปตอนใส่ก็ระวังนะฮะอย่าให้มันไปเกี่ยวกับเกราะไหล่นะครับค่อยใส่ไปนะครับมีอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับไอ้ตรงลูกกระสุนที่ตรงสายเนี่ยครับถ้าให้ดูง่ายๆคือด้านล่างจะมี2ลูกนะฮะด้านบนจะมี3นะครับก็น่าจะพอสังเกตได้นะว่าไหนเป็นไหนก็อาจจะทำให้ง่ายขึ้นในการใส่นะครับเมื่อใส่ได้แล้วเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาที่ใส่ดอกธนูเนี่ยนะครับมาคล้องกับ2เส้นนี้แหละนะฮะนี่เห็นไหมฮะมันมีที่คล้องอยู่นะครับในตอนแรกเนี่ยที่ผมก็มองว่าเอ๊ะแค่นี้มันจะอยู่เหรอดูแบบไม่น่าจะแบบว่าแข็งแรงเลยเดี๋ยวก็หล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะนี่ครับผมใส่ไปครั้งแรกเนี่ยฮะก็อยู่เลยนะครับคือแข็งแรงกว่าที่คิดเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแบบกลัวว่าจะหล่นจริงๆเนี่ยคุณก็อาจจะต้องจัดให้มันแนบชิดหน่อยนะครับคือแบบว่าตัวเกี่ยวกับสายเนี่ยให้มันแบบเกี่ยวกันแบบเป๊ะๆนะฮะอันนี้ผมเกี่ยวแบบไม่ได้เป๊ะมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่แล้วผมก็พอใจแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปแบบเอาไปสู้กันแบบเด็กๆนะแบบต่อยอึชๆอะไรนะฮะแล้วนี่ครับซิปด้านหน้านะครับก็สามารถเปิดลงได้นะครับให้เห็นว่าโอลิเวอร์เนี่ยใส่เสื้อขาวด้านในด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่สามารถถอดได้เพราะว่าเขาเย็บตายตรงปลายไว้นะครับก็อย่าไปถอดมาเลยฮะนะครับก็ประมาณนี้ต่อมาเรามาเปลี่ยนหัวกันดีกว่านะครับนี่ก็ด้วยความที่ตรงนี้มันไม่มีลวดเนาะเราก็ดันฮูดมันลงไปเลยแล้วก็เอาหัวมาใส่นะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขอ fast forward ไปนะโอ้โหเป็นไงฮะใส่มาปุ๊บหน้าดูอ่อนเยาว์เลยทีเดียวนะครับหล่อเหลาใช้ได้นะครับก็อย่างที่บอกครับก็มีความคล้ายมีความเหมือนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วฮะก็หล่อทีเดียวนะครับส่วนไซส์นะครับความสูง 1:8 เนี่ยทางเว็บไซต์เขาบอกว่าสูงประมาณ 22.5 เซนนะครับผมวัดได้ประมาณ 23 นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับ
มาเปรียบเทียบครับทางซ้ายมือนะครับคืองานเมดิคอมรุ่นเก่านะครับ RAH 220นะครับ1ต่อ8เท่ากันทางขวามือก็เป็น1ต่อ6 Hot Toys นะครับซึ่งก็จะเห็นความแตกต่างของความสูง1ต่อ6กับ1ต่อ8นะครับโดยรวมนะครับก็เป็นฟิกเกอร์ที่ผลิตออกมาได้สวยงามแล้วก็ละเอียดมากๆนะครับผมไปสืบดูแล้วนะครับสำหรับยี่ห้อ Star Ace ในไลน์1ต่อ8นะครับหรือชื่อไลน์ก็ชื่อว่า Real Master Series นะฮะเขาจะมี The Flash นะครับ TV Series ออกมามี Martian Manhunter ออกมานะครับแล้วก็จะมีตัวละครจากฝั่ง DC ที่เป็นซีรีส์ออกมาอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่ประกาศแล้วก็มี Harry Potter ด้วยนะครับก็สบายใจได้นะครับว่าเขาจะไม่ทิ้งเราไปนะครับก็เก็บกันไปยาวๆอีกไลน์หนึ่งนะครับและที่สำคัญนะครับราคาก็ค่อนข้างสบายกระเป๋าด้วยนะครับที่ร้าน Toys to Play นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเนี่ยเปิดพรีออเดอร์แค่ตัวละ 3,700 บาทเท่านั้นครับถ้าสนใจนะครับก็ไปติดต่อที่ร้าน Toys to Play ได้ที่ Mega Plaza ครับผมก็หวังว่ารีวิวตัวนี้นะครับก็จะประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆ นะครับว่าแบบจะเปิดไลน์เป็นเพื่อนคุณเบลดีไหมนะอะไรอย่างงี้นะครับก็ลองดูครับก็ถ้าซื้อมาแล้วก็อย่าลืมมาอวดรูปมาแบ่งปันให้ผมดูด้วยนะครับว่าแบบเอ้ยซื้อมาแล้วเป็นไงชอบไหมนะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ